เคลียร์ดราม่า PK เตรียมพาโยเกิร์ตขอขมาพ่อแม่บอกหลังจดทะเบียนติดงานไม่มีโอกาสกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังจากที่หนุ่มชลทิศเข็มเพชรพี่ชายของพิธีกรชื่อดัง PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรได้โพสต์ข้อความถึงน้องชายและว่าที่น้องสะใภ้โยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมโดยมีเนื้อหาบางท่อนที่อยากให้ทั้งสองเข้าไปบอกกล่าวและขอขมาคุณแม่ก่อนที่จะเข้าสู่ประตูวิวาห์จนทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นทางผู้ใหญ่ยังไม่รับรู้ด้วยหรือเปล่าล่าสุด PK ปิยวัฒน์ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ทางครอบครัวอยากให้ทำตามขนบธรรมเนียมทุกขั้นตอนซึ่งตนทำงานทุกวันจึงยังไม่มีเวลาพาแฟนสาวเข้าไปไหว้ขอขมาคุณแม่ก็เท่านั้นเองถามถึงเรื่องที่พี่ชายออกมาโพสต์เกิดอะไรขึ้นมันแค่คือเรายังไม่ได้ไปไหว้ขอขมาพ่อแม่ทางฝั่งพี่แค่นั้นเองเพราะตั้งแต่จดทะเบียนจนถึงวันนี้งานมันมีทุกวันเลยอาทิตย์หน้าหากวันไหนว่างก็จะเข้าไปครับทางครอบครัวเราน้อยใจหรือเปล่าไม่ได้น้อยใจเลยพี่ชายพี่ทุกคนแฮปปี้กันหมดเลยเพียงแต่ผู้ใหญ่เขาก็ต้องมีสเต็ปของเขาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเข้าไปไหว้ครับบอกทางผู้ใหญ่ค่อนข้างซีเรียสกับประเพณีไทยเผยเตรียมพาโยเกิร์ตเจอผู้ใหญ่อาทิตย์หน้ายันไร้ปัญหาในครอบครัวรับตนเป็นคนสมัยใหม่ไม่ค่อยยึดติดกับพิธีรีตองสักเท่าไหร่ย้ำงานแต่งยังคงจัดเหมือนเดิม